แหมพอรู้ว่าคุณนิสากับคุณพีกลับมาเมืองไทยก็รีบแจ้งมาเสนอหน้าเลยนะหน้าด้านนี่ใส่ชุดแบรนด์ดังซะด้วยทำงานอะไรเหรอเงินถึงพอมาซื้อชุดได้คุณต้องการอะไรจากพิมพ์คะตราบใดที่เธอยังไม่เลิกวุ่นวายกับผู้ชายที่ลูกสาวของฉันรักฉันก็จะตามจองล้างจองผลาญแกคุณพัชราเอาเวลาที่มาขู่พริมเนี่ยไปสอนให้ลูกสาวของคุณทำตัวให้น่ารักคุณภูจะได้รักเพราะถ้าเกิดว่าคุณภูรักคุณวิกกี้คุณภูก็จะเป็นฝ่ายไม่ยอมให้พริมเข้ามาในชีวิตของเขาต่อให้พริมหน้าด้านเรียกร้องความสนใจจากเขาพริมก็คงทำไม่สำเร็จหรอกค่ะฉันไม่น่าใจดีกับแกเลยนะรู้อย่างนี้เนี่ยฉันน่าจะให้มันจัดการกับแกมากกว่าแค่ทำให้เจ็บไม่ต้องรีบหาเรื่องเจ็บตัวหรอกผมมีคนเขาสั่งให้กลัวมันทำให้มึงเจ็บตัวอยู่แล้วฉันไม่ทำอะไรให้ก็อยากไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาไงคุณเป็นคนสั่งให้คนมาทำร้ายพิมใครใครทำร้ายเธอหรอฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคุณโกหกนี่เธอจะมากล่าวหาฉันโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้ไม่ได้นะฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเธออย่าลืมว่าฉันเป็นใครถ้าเธอทำลายชื่อเสียงของฉันฉันจะฟ้องร้องกับเธอชนิดที่ว่าชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยเธอก็ชดใช้ไม่หมดต่อมนี่กระดาษฉันเหรอตอนแรกพิมพ์ก็ไม่กล้าด่าคุณหรอกค่ะไม่ใช่เพราะพิมพ์กลัวคุณนะแต่เพราะพิมพ์ให้เกียรติคุณที่คุณเป็นคนแก่แต่ตอนนี้พิมพ์รู้แล้วว่าคนแก่บางคนที่จิตใจดำมืดไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีให้ความเคารพไปก็ไม่มีประโยชน์มาสิครั้งที่แล้วพิมพ์ยอมให้คุณตบพิมพ์เพราะพิมพ์รู้สึกผิดที่ทำให้ลูกสาวคุณเจ็บแต่ครั้งเนี้ยพิมพ์ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องยอมอีกแล้วเอาสิลุกขึ้นมาตบสิฉันจะได้ให้คุณผีคุณนิสาเห็นว่าผู้ชายที่จะเลือกผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเป็นเมียมันต่ำซามขนาดไหนลุกมาเลยมาตบฉันเลยดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Applicationย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand